องบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกนี่หมูกรอบนะครับก็ไม่ได้แห้งทีเดียวก็อย่าออกแนวชุ่มๆเราไปกินกันดีกว่านะครับตอนนี้น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองหั่นแล้วก็กินกับน้ำจิ้มดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเป็นช่วงจังหวะที่หลายๆคนรักสุขภาพนะครับเพราะว่าหม้อทอดและน้ำมันเนี่ยมันไม่ต้องใช้น้ำมันทอดนะครับวันนี้ก็เลยไปสั่งซื้อมานะครับซึ่งวันนี้ของถึงพอดีเลยผมก็สั่งซื้อนะครับทีฟาวรุ่น EY201866นะครับของทีฟาวซึ่งวันนี้เมนูของเรานะครับเมนูของเราวันนี้เนี่ยนะครับคือหมูกรอบซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะไปหาสูตรอาหารมาได้หลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ YouTube นะครับก็จะมีคนทำคลิปวิดีโอมากมายเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง Facebook ก็จะมีสมาคมเราจะผอมด้วยเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่เกือบ 500,000 คนนะครับซึ่งในนั้นนะครับก็จะมีสูตรการทำอาหารต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับตามสื่อต่างๆได้นะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกสำหรับหม้อทีฟาวรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็จะให้เห็นว่านี่คือหมูกรอบนะครับเนี่ยออกมาก็ยังมีน้ำมันนิดๆหน่อยๆนะครับจากตรงนี้นะครับก็ไม่ได้แห้งสักทีเดียวก็จะออกแนวชุ่มๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่านะครับตอนนี้น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองหั่นแล้วก็กินกับน้ำจิ้มดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าเป็น Facebook ก็อย่าลืม Follow ด้วยนะครับกดติดตามนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วใครมีกูด้วยอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ